ลาบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคิดว่าในเราเกมคอร์ดี้โมบายและสำหรับหัวข้อของวันนี้และล่าสุดในตอนนี้ผมตัวเกมเนี่ยก็เปิดให้เราสามารถเข้าไปอัปเดตเล่นกันได้แล้วผมกับแบทพาสซีซั่นใหม่ซีซั่นที่8เอาล่ะเราก็มาดูดีกว่าว่าภายในซีซั่นใหม่ซีซั่น8นี้ของเราจะมีอะไรน่าสนใจบ้างและก็ในเรื่องของการอัปเดตภายในซีซั่นนี้จะมีอะไรกันก็มาดูกันเลยโดยสำหรับทีมหลักของซีซั่นนี้ผมก็แน่นอนอยู่แล้วจะเป็นทีมแนวสายรับสปายนี่นะครับก็จะมีการแบ่งฝ่ายชัดเจนนะหลักๆเลยก็ทีมซีซั่นนี้ใครที่ชอบแบบพวกหนังสายรับ007เจมบอนด์โอ้โหบอกเลยว่าซีซั่นนี้เนี่ยชื่นชอบกันแน่นอน 100% เลยเพราะตัวละครแต่ละตัวนี่ตามที่สปอยมาบอกเลยว่าอย่างเท่แล้วก็สกินแต่ละสกินนี่คือสวยงามมากๆเลยนั่นเองเดี๋ยวสำหรับราคาของแบทพาสในซีซั่นนี้ผมต้องบอกเลยว่าวิธีการซื้อมันจะค่อนข้างดูงงๆแล้วก็อาจจะดูสับสนกันบ้างเล็กน้อยครับผมเพราะว่าอะไรเพราะตอนเนี้ยแบทพาสมันจะมีแยกเป็น2แบบแล้วผมก็คือแบบปกติกับแบบพรีเมียมที่อยู่ทางด้านซ้ายมืออ่าอันนี้คือแบบปกติกับพรีเมียมนะแล้วก็อีกแบบนึงก็คือแบบกาฟอสซึ่งเป็นแบบพิเศษอันนี้ก็จะเป็นตัวแพ็คเสริมขึ้นมาก็เพิ่ม CP ขึ้นมาอีก 1,000 CP ก็มาอธิบายในทีละส่วนกันก่อนผมก็มาเริ่มกับปกติกันก่อนแน่นอนว่าอันนี้ก็จะมีแบบที่เป็นปกติทั่วไปผม440 CP ปลดล็อกขั้นพื้นฐานของแบทแมนพาร์ทกับด้านขวาเป็นตัวพรีเมียมราคา960 CP ซื้อมาแล้วจะปลดล็อกเลเวลเพิ่มอีก12เลเวลแล้วก็ได้เงินส่วนของรางวัลพรีเมียมเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ5ชิ้นนะผมก็จะมีล่มโดดล่อนลายใหม่ในโหมดของ VR ผมอันนี้เนี่ยถ้าเกิดสังเกตดีๆมันจะเป็นก็เป็นแผนผังของผมแต่เอาไว้ที่เป็นสไตล์เขาชอบไปสืบข่าวแหล่งข้อมูลมานะก็ดูเท่ๆดีแบบนึงผมชิ้นที่2เป็น1ในมีดเล็กครับผมสกินมีดสุดสวยหายากซึ่งนานๆจะโผล่มาสักลายหนึ่งครับผมก็เรียกว่าใครเป็นสายสะสมลายมีดนี้ก็แนะนำว่าควรจะเก็บนะในส่วนของแบทพาร์ตตัวนี้ผมชิ้นที่3เป็นอวตารที่เป็นดูสปายสปายชิ้นที่4เป็นกรอบรูปแล้วก็ตามด้วยชิ้นที่5รูปสุดท้ายเป็นคอลลิ่งการ์ดใหม่นะเป็นแบบทีม007เลยทีเดียวเชียร์ผมอันนี้เนี่ยก็จะปลดล็อกให้เฉพาะคนที่ซื้อแบบพรีเมียม960 CP เท่านั้นนะซื้อแบบปกติจะไม่สามารถปลดล็อก5ชิ้นนี้ได้นะและท่านมากับรูปแบบที่2ครับผมกับรูปแบบพิเศษกาฟอร์หรือก็คือรูปแบบที่เป็นเหมือนกับตัวส่วนเสริม DLC นั่นเองครับผมอันนี้เนี่ยก็จะมีราคาเพิ่มขึ้นมาอีก 1,000 CP ก็ในส่วนของปลดล็อกจะได้ตัวละครเพิ่มขึ้นมาครับผมอีก1ตัวก็คือตัวละครปาร์คแบบลิมิเต็ดตัวที่2เป็นสกิน AK47 ตัวที่3เป็นลายกระเป๋าลายใหม่แล้วก็ได้ในส่วนของโบนัส EP ผู้เล่นเพิ่ม 10% EP อาวุธอีก 10% และได้ในส่วนของโซนลด 50% เมื่อทำการเปิดพวกเทปกล่องต่างๆแบบ10กล่องได้สิทธิ์3ครั้งต่อเดือนอันนี้บอกเลยว่าใครเป็นสายเปิดกล่องอันนี้โคตรคุ้มเลยผมเพราะว่าสิทธิ์ส่วนลด 50% 3ครั้งนี่มันก็คุ้มค่ามากกว่า 1,000 CP อยู่แล้วนะก็เรียกว่าใครเป็นสายเปิดกล่องเปิดเหมาๆกระดาษเนี่ยก็เรียกว่าสายนี้ยังไงก็ควรจะเปิดนะในส่วนของ DLC ตัวนี้นะรู้สึกเพื่อนๆคนไหนที่ไม่รู้ว่าจะเริ่มซื้อจากตรงไหนผมก็สามารถเริ่มซื้อได้ตามลิงก์เลยผมก็คือซื้อมาที่ด้านซ้ายมือก่อนผมกดเข้ามาก็จะมี2แบบก็คือแบบปกติแบบพรีเมียมซึ่งลิงก์ก็แนะนำว่าถ้าเกิดว่าใครอยากเป็นสายเก็บของแล้วก็คุ้มๆเนี่ยก็แบบพรีเมียมไปเลยผม960 CP ก็ซื้อมาเป็นอันดับแรกเลยก็จะเป็นการปลดล็อกของรางวัลถึง12ถึง13เลเวลที่เป็นของรางวัลเริ่มต้นให้แบบทันทีก็เรียกว่าประหยัดเวลาในการเล่นไปได้มากเลยนั่นเองนะโดยของรางวัลที่ปลดล็อกในช่วงแรกผมก็อันแรกเลยก็มาเป็นตัวละครประจำซีซั่นนี้กับตัวละครมิสตี้ถัดมาครับผมเป็นลายของสกินปืนอันใหม่ประจำซีซั่นนี้ผมเป็นนาฬิกากับปืน MC ชิ้นถัดมาก็เป็นพวกของฟ้าต่างๆถัดมาผมเป็นในส่วนของกระเป๋าประจำซีซั่นนี้ผมเป็นกระเป๋าแบบ Jetpack Spy แบบเท่ๆล้ำๆอนาคตแบบว่าใส่ทีนี่โคตรคูลเลยถัดมาเป็นอวตารผมยังหล่อเลยชิ้นถัดมาอีกครับผมก็เป็นพวกของเสริมไล่มาเรื่อยๆปุ๊บนี่ใครที่แบบหาสกินปืน CBR4 บอกเลยว่าซีซั่นนี้นี่สกิน CBR4 ในแบนพาร์ทนี่โคตรเท่ผมสังเกตว่าตัวปืนเนี่ยมันจะเหมือนกับตัวระเบิดเวลาเลยนั่นเองนะถัดมาผมเป็นตัวละครเซราฟเป็นตัวละครอีกตัวที่อยู่ในซีซั่นนี้ผมอุปกรณ์เสริมใหม่อันนี้ก็เป็นพวกของที่อยู่ในแบทพาสแบบพรีเมียมแล้วนะและสำหรับคนที่อยากจะจัดหนักจัดเต็มเข้ามาอีกครับผมแน่นอนว่าสำหรับคนที่ปลดล็อกแบบพรีเมียมมาแล้วหรือว่าเก็บเลเวลแบทพาสจนถึงเลเวล13ปุ๊บเนี่ยในส่วนของตัว DLC Garforce มันก็จะปรากฏให้เราคือเนี่ยสามารถขึ้นมาซื้อได้และสำหรับคนที่เก็บเลเวลแบทพาสถึงเลเวล13แล้วจะสามารถซื้อปุ๊บเนี่ยมันจะสามารถลด CP เนี่ยหรือก็คือเขาจะคืน CP มาให้เราเนี่ยอีก440 CP ด้วยกันนะผมเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าราคาจาก 1,000 นี่ลดลงมาอีกนะเหลือประมาณ600กว่าเพียงเท่านั้นผมก็แนะนำว่าใครที่มี CP เหลือๆก็ควรซื้อตัวส่วนเสริมนี้เก็บเอาไว้เพิ่มเติมได้นั่นเองผมก็ซื้อมาเลยจะคืนจริงหรือเปล่าเดี๋ยวพี่ลิงก็จะเปิดให้ดูในเลยนั่นเองนะ
โดยเมื่อเราเข้าไปในช่องจดหมายผมนี่ก็สังเกตว่ามันจะมีในส่วนของจดหมายส่งมาให้ผมก็คือขอบคุณสำหรับการสมัครแบบกาฟอร์ดพิเศษผมก็จะมีการคืน CP ค่าอีก440 CP ก็กดรับมาได้เลยนั่นเองก็เลยได้ว่าคุ้มค่าแน่นอนนะสำหรับคนที่อยากจะซื้อแบบประหยัดแพ็คถูกๆนะก็มีเป็นแบบโบนัสเซตให้เลยโดยสำหรับสรุปการคำนวณในเรื่องของการได้ CP ของ MetaPass ถ้าเกิดว่ากดแบบเต็มครับผมก็คือตอนเริ่มต้นมากดแบบพรีเมียมครับผมก็อยู่ที่960 CP หรือใครเกิดว่าใครกดแบบปกติก็440แต่พี่ลิงจะพูดเป็นตัวพรีเมียมแล้วกันนะบวกกับตัว DLC Garforce อีก 1,000 เท่ากับว่าเราต้องใช้ CP เริ่มต้นในการปลดล็อกเนี่ยอยู่ที่ 1,960 CP นะโดยตัวเกมก็จะมีระบบในการคืน CP ให้เราครับผมทั้งหมด2รอบรอบแรกก็คือการซื้อในส่วนของตัวแบบ Garforce แบบพรีเมียมบัดเดิลนะก็จะมีการคืน CP มาให้เราอีก440 CP ตามที่พี่ลิงบอกไว้ในช่วงคลิปครับผมแล้วก็อย่างที่2แน่นอนว่าคนที่เก็บลิเวอร์บันดันพาร์ทไปเรื่อยๆจนครบ50มันก็จะมีในส่วนตัว CP คืนมาอีก440 CP เท่ากับว่าเราสามารถได้ CP เนี่ยคืนมาอยู่ที่880 CP ผมหักกับก่อนหน้านี้1960เท่ากับว่าเราเนี่ยจะใช้ CP เพียงแค่1080 CP เท่านั้นในการปลดล็อกคอมเมนต์พาร์ทแบบ full option นั่นเองก็เป็นวิธีการคิดในส่วนของหลักการคำนวณแบบง่ายๆนั่นเองก็เรียกว่า1080 CP เนี่ยก็คือคอนเฟิร์มว่าได้ของรางวัลครบหมดทุกชิ้นในแบนพาร์ทแบบ full option เลยแต่ว่าต้องมีในส่วนของ CP ตั้งต้นอยู่ที่ประมาณ 2,000 CP นะถึงจะสามารถที่จะกดแบบนี้ได้นั่นเองก็เรียกว่าโคตรคุ้มค่ามากๆเลยนะเพราะว่าส่วนต่างเนี่ยมันให้ CP เนี่ยมาเกินแบบครึ่งต่อครึ่งเลยนั่นเองและข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับเพื่อนๆคนไหนผมที่กำลังมองหาช่องทางการเติม CP ที่เติมง่ายปลอดภัยและก็ได้โบนัสแบบคุ้มๆจุกๆพี่ลิงก์ก็นั่นเลยกับเว็บ Official ของไกน่าโดยตรงกับผมกับเว็บเติมเกม .com แน่นอนว่าเว็บนี้ก็เป็นเว็บของ Official ของไกน่าอยู่แล้วผมคอนเฟิร์มว่าปลอดภัยแน่นอน 100% และในช่วงของกิมมิคนี้ก็จะมีในส่วนของกิจกรรมต่างๆเนี่ยก็จะได้ในส่วนของส่วนลด CP แล้วก็ได้เงินคืนไว้ด้วยนะก็แนะนำเลยสำหรับคนที่สนใจพี่ลิงก์เนี่ยก็จะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปชั่นเอาไว้ให้นั่นเองและในส่วนของวันอื่นในที่อยู่ในแบนด์พาร์ทนี้ผมต่อเลเวล14จะปลดล็อกคลาสใหม่ในโหมดของ Battle Royale ครับผมใครอยากได้คลาสใหม่ก็สามารถมาเก็บกันได้15เป็น Calling Card Legend 17เป็นตัว CP ขึ้น19เป็นในส่วนของตัวช้าใหม่และ21ครับผมปืนใหม่ประจำซีซั่นนี้กับปืนสไนเปอร์ ZRG20MM ใครอยากรู้ความสามารถก็รอดูหลังคลิปนี้ได้เลยเดี๋ยวพี่ลิงก็จะเล่นในส่วนของเกมเพลย์แล้วก็รีวิวทุกคนด้วยรู้ว่าการปรับแต่งเป็นยังไงกันบ้างนะถัดมายาวมาเลยผม29แล้วก็30ก็เป็นในส่วนของพวกอุปกรณ์สกินเสริมปืนใหม่35เป็นตัวละครใหม่แวนการ์ด40สกินปืนของ M13 ที่เป็นปืนล่มก็ดูเข้ากับแนวทีมสปายดีนะเลเวล CC ผมกับอวตารท่าใหม่กับท่าบอลลูนเอสเคปแล้วก็ยาวอีกทีนึงเลยว่า50ครับผมกับตัวละครแอดเลอร์ในสกินที่แบบนี้โทนแบบนินจาสายลับหน่อยแล้วก็50ครับผมกับสกิน ZRG20MM ที่เป็นสกินในรูปแบบของอีพิกด้วยการอัปเดตในส่วนของเนื้อหาของโหมดคอมิกประจำซีซั่นนี้ก็สามารถเข้ามาอ่านแล้วก็ดูเนื้อหากันได้นะในส่วนของตารางการอัปเดตนะผมก็เริ่มกันอย่างแรกเลยสำหรับการล็อกอินรายเดือนนะผมก็สำหรับเดือนนี้คนที่ล็อกอินครบ24วันนะผมก็จะได้ตัวละครโนแมดแบบฟรีๆไปเลย1ตัวก็เพียงแค่ล็อกอินเท่านั้นนะผมก็เรียกเป็นกิจกรรมที่ทำง่ายๆ easy นะถัดมากับในส่วนของภารกิจประจำซีซั่นก็มีภารกิจแรกอัปเดตเข้ามาแล้วให้เราเนี่ยสามารถทำก็ได้ของรางวัลหลักก็ได้เป็นตัวคูปองครับผม1 CP นี่ก็เรียกว่าของดีครับผมมันควรจะต้องเก็บอยู่แล้วในส่วนของอีเวนต์เสริมก็มาแล้วผมกับกิจกรรมของโปรเพลเยอร์แลกเปลี่ยนไอเทมการ์ดกันนะผมก็จะได้ในส่วนของสกินปืนไคโล141ในสกินน้องหมาน้องแมวนี่ก็บอกเลยว่าเป็นงานกิจกรรมของ World Championship นะก็อย่าลืมเข้ามาร่วมทำกันด้วยนั่นเองถัดมาก็เป็นพวกอีเรนสปายผมโรงเรียนนักสืบต่างๆซึ่งเป็นของประจำซีซั่นนี้นะและถัดมากับตารางแผนผังการอัปเดตประจำซีซั่นนี้ผมก็ตอนนี้ก็มีอัปเดตในส่วนของร้านค้าเครดิตเข้ามาแล้วก็ในส่วนของแผนผังหลักก็จะมีตามนี้ผมในส่วนของแบนด์พาร์ทมีในส่วนของปืนใหม่เพิ่มขึ้นมาคลาสใหม่โหมด BR ร้านค้าเครดิตสตอร์อัปเดตแผนที่ใหม่ในโหมดของ MP และในช่วงประมาณกลางซีซั่นนะผมก็จะมีในส่วนของภารกิจเสริมที่เป็นภารกิจหลักของซีซั่นนี้ปลดล็อกตัวละครใหม่1ตัวปลดล็อกในส่วนของของใหม่2ชิ้นด้วยกันนะผมก็คือมีดบัตเตอร์ไฟแล้วก็อย่างที่2ครับผมเกี่ยวกับในส่วนของเปิร์กซีเคียวเปิร์กใหม่เป็นเปิร์กที่เป็นสายแฮกเกอร์นั่นเองแล้วก็ในส่วนของสกิน KSP 45ก็หลักๆจะมีตามนี้ในส่วนของแผนผังการอัปเดตเพิ่มในส่วนของโหมดการตั้งค่าพิเศษผมโดยเฉพาะคนที่สร้างห้องฝึกซ้อมทั้งในโหมดของ MP แล้วก็โหมดของ BR ซึ่งตอนนี้สำหรับคนที่กดเข้ามาที่ห้องฝึกซ้อมผมกดที่ด้านซ้ายบนการตั้งค่าเนี่ยสังเกตว่าการตั้งค่าของเราจะมีการตั้งค่าที่เรียกว่าการตั้งค่าเพิ่มเติมเข้ามาแล้วก็จะสามารถปรับในส่วนของเลือดความสูงของการกระโดดสูงสุดถึง 700% โอ้โหโดดเป็นซูเปอร์แมนกันเลยทีเดียวผมมีการเพิ่มในส่วนอัตราการฟื้นฟูพลังงาน
คำนวณในส่วนของลูกศูนย์การใช้งานของลูกศูนย์แล้วก็ในส่วนของพวกอาวุธขว้างต่างๆและสำหรับการตั้งค่าในโหมดของ BR Battle Royale นั้นก็ไม่แพ้กันเลยผมก็จะมีการปรับในส่วนของความเร็วในการบีบของตัวเซฟโซนแล้วก็วงได้ควบคุมในส่วนของการปล่อยแอร์ดรอปว่าจะเลือกปล่อยก็ได้หรือว่าไม่เลือกปล่อยก็ได้ควบคุมจำนวนผู้เล่นสามารถควบคุมในส่วนของจำนวน HP เลือดจะเอาเลือดแบบไหนก็ได้ผมเลือด1แบบสกิลแบบเฮดช็อตวันเดียวตายเลยก็ได้ผมหรือว่าจะมีเลือดสูงสุด300กระโดด 700% เหมือนเดิมแล้วก็อัตราการฟื้นฟูเลือด 300% รวมถึงการปรับในส่วนของเรื่องของการชุบชีวิตว่าจะเลือกปรับชุบชีวิตแบบไหนระหว่างที่เป็นชุบเองชุบอัตโนมัติหรือว่าไม่มีการชุบชีวิตเลยการแบนในส่วนของอาชีพในการเล่นโหมดห้องซ้อมรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆที่เหมือนกับเป็นคอนโทรลเลอร์ส่วนเสริมต่างๆก็เรียกได้ว่าสำหรับคนที่เป็นสายชื่นชอบในการสร้างห้องเล่นกับเพื่อนหรือว่าทำคอนเทนต์แปลกๆตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่าตัวเกมสนับสนุนในส่วนนี้แล้วนั่นเองในโหมดฝึกซ้อมนะก็เรียกว่าใครที่อยากทำคอนเทนต์เนี่ยก็สามารถมาเล่นกันได้นะในกิจกรรมตัวนี้แล้วก็เข้าประมาณนี้ผมสำหรับการรีวิวอัปเดตของ Battle Pass ในซีซั่นใหม่ซีซั่นที่8ก็หวังว่าคลิปในวันนี้ผมก็จะเป็นสาระความรู้เพื่อเพื่อนๆนะผมตัดสินใจในการเลือกซื้อ Battle Pass ผมแต่บอกเลยว่าซีซั่นนี้เนี่ยถูกมากสำหรับคนที่แบบอยากจะได้คุ้มค่าที่สุดแล้วก็เป็นสายขยันเนี่ยบอกเลยว่าแค่ 1,000 CP ในเดือนนี้ก็ปลดล็อกของรางวัลได้ครบทุกชิ้นแบบแน่นอน 100% นั่นเองและเหมือนเดิมสำหรับใครชอบคลิปดีๆแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ตามกันได้นะครับผมทางช่อง YouTube แล้วก็แฟนเพจ Facebook นะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมผมก็ไปแล้ว